จ้าวันนี้เป็นวันติ๊งชัดเจนมากวันคริสต์มาสนั่นเองแฮปปี้คริสต์มาสค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่หอพักนักเรียนที่ชื่อว่า Hodge In House เมื่อปีที่แล้วที่เราได้มีโอกาสมาทำวิจัยที่ Bristol เราก็อยู่ที่หอนี้มันเป็นหอที่ดีมากๆเลยเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีเพราะฉะนั้นพอเรามีโอกาสได้กลับมา Bristol อีกครั้งนึงเราก็กลับมานอนที่นี่ไม่นอนได้ไงเลยมันฟรีเนาะโอเคในที่นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ส้มโอนะคะที่เอื้อเฟื้อห้องให้กับเราฟรีทำไมขอขอบพระคุณยายหญิงส้มนะคะที่เอื้อเฟื้อห้องให้กับดิฉันดีมากๆขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็มัน7โมงครึ่งกว่าๆเกือบ8โมงแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปเดินเที่ยวจริงๆมันคือจุดต้นกำเนิดของการเริ่มทำบล็อกคือเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่นี่แล้วก็ถ่ายวิดีโอทุกอย่างเพียงแต่แค่ว่าปีที่แล้วเราไม่ได้พูดเลยเราแค่ถ่ายเก็บทุกอย่างแต่ทุกวันนี้เราพัฒนาคือเราก็พูดคนเดียวมากขึ้นตอนนี้ก็คือพูดคนเดียวอยู่มันเราก็จะอาจจะพาไปตามซ้ำที่เดิมๆที่เคยมีในวิดีโอแล้วแต่รอบนี้ก็จะมีเสียงคุยมากขึ้นเออแล้วรอบนี้ผมสั้นเลยจ้ะรอบที่แล้วมาผมยาวเป็นผีเลยถ้างั้นเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะพาไปที่ไหนบ้างแน่นอนว่าจะต้องมี University of Bristol เดี๋ยวดูกันค่ะเป็นเหมือนเป็นสวนในมหาลัยแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีดอกไม้เราจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเรามาถึงเดือนพฤษภาดอกทิวลิปเต็มไปหมดเลยหลายสีมากเดี๋ยวหารูปมาให้ดูสวยเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีดอกไม้เท่าไหร่แต่ก็ยังสวยอยู่ดีความสวยงามของตึกตอนนี้เราก็จะพาเดินไปตึก Life Science Building ที่เมื่อปีที่แล้วเรามาทำแลบกันที่นี่นะจ๊ะซึ่งก็คือตึกนีก็มาถ่ายรูปเล่นไปแล้วแต่ไม่ได้เดินมาดูข้างหลัง1ปีผ่านไปเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่เข้าไปดูข้างในได้เหมือนประตูงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแต่เช้าแต่ประมาณ8โมงกว่าใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็คือ10โมงกว่าแล้วเพิ่งได้แขกรับเชิญมาเพิ่ม1ท่านถึงสายน้องบุ๊กนะคะจะอยู่กับเราอีก1วันในวันที่2ที่ Bristol ซึ่งวันนี้เป็นวันคริสต์มาสครับเย้ไม่มีคนเย้ให้เลยอ่ะเย้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็จะเดินเที่ยวหลายๆร้านก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเดินเที่ยวเฉพาะที่ที่มันสามารถเข้าไปได้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะวันนี้ช่างกล้องครับดีมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารูปสวยไม่สวยในวันนี้ที่จะลงนะคะก็ฝีมือมันนะคะโอเคไปค่ะถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่กันที่อะไรก็ไม่รู้แต่เดินขึ้นมาจากข้างล่างนู่นเดินขึ้นมา
เพราะว่านะครับเพราะพี่ต่ายแก่แล้วฉันไม่เหนื่อยฉันยังหายใจปกติใช่เหรอครับหายใจปกติมากเลยหายใจปกติสไตล์นักกีฬาก็แบบเนี้ยอ๋อครับนี่เรากำลังเข้าป่าโอ้โหชันมากอะรู้สึกได้เลยอะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยชิวๆสบายไม่ชันเลยดูดิไม่ชันเลยนะครับไม่ชันเลยไม่เหนื่อยด้วยไปค่ะนะครับเดี๋ยววิ่งโชว์ให้ดูเอาวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับโหยพี่นี่วิ่งไปแล้วเหรอวิ่งเร็วสุดแล้วนะสุดแล้วเหรอแต่ในวิดีโอน่าจะแบบเปิดสนุกใช่แล้วมันชันมากจริงเหนื่อยปีนกันขึ้นมานะคะก็คือกลับมาที่เดิมมาแบรนดอนฮิลมาคาร์บอททาวเวอร์นั่นเองปีนทำไมให้เหนื่อยก็ไม่รู้เนี่ยครับมาดูตอนกลางวันนู่นไงนู่นไงคาร์บอททาวเวอร์ตึ๊งๆเราก็มาถึงก็คือไปสเตชั่นดิเป็นทำหน้าที่นี้ให้ไงเอาใหม่นะเอาใหม่จะให้แก้ไขทำให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยหนึ่งสองสามพี่พูดเองเร็วหนึ่งพี่พูดเร็วหนึ่งสองสามพี่พูดตะกอกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้แหละตรงไหนไม่รู้แหละแต่มันเป็นมุมที่เห็นคลิฟตันสัสเพนชั่นบริดจ์แบบสวยงามมากสะพานหรอซึ่งตอนนี้ไม่สวยแล้วพออะไรครับจังหวะเข้ามาเพื่อด่าตัวสวยมากค่ะก็มีน้องบุ๊กอยู่นะคะน้องบุ๊กก็สวยค่ะไม่ทำทำท่านี้ค่ะทำท่านี้ไม่ทำดิเดินไปดูข้างในกันข้างในไหนวะเดินไปดูข้างบนเดินไปดูข้างบนภารกิจของเราคืออะไรบุ๊กภารกิจของเราเห็นเก้าอี้ตรงนู้นไหมภารกิจของเราคือเราจะไปนั่งตรงเก้าอี้นู้นเนาะใช่ครับแล้วก็จะแบบทำเหมือนนั่งคนเดียวแล้วถ่ายรูปกันหลังแต่ว่าคนเต็มมากเลยแต่ว่าฝรั่งตึมเลยใช่ครับเราจะทำยังไงดีล่ะได้ไปนะเราจะสู้นะมั่นมากเลยฝรั่งตึมเลยเด้อโอเควะถ่ายซ้อนถ่ายนะจ๊ะนี่มันซัมเมอร์หรือเปล่าคะแดดดีมากใช่ครับต้องขอบคุณฟ้าดินขอบคุณฟ้าดินทำไมไม่มีอะไรจะขอบคุณอะไรขอบคุณฟ้าดินที่ทำให้วันคริสต์มาสวันนี้แบบสวยงามมากแดดพอพี่ต่ายมาครับฟ้าฟ้าฝนแค่ฝนค่ะทำไมคุณที่พองดวงอาทิตย์มาส่วนตัวใช่คือดวงนั้นกับดวงนี้ดวงนี้จ้าเอาครับเรามีของดีเราต้องโชว์ป่ะใช่ป่ะเรามีของดีเราต้องโชว์ใช่ครับมั่นใจอ่ะไหนบุ๊กเปิดสิครับเปิดครับเปิดมหัศจรรย์ของน้องบุ๊กสิครับมันคืออะไรหรออยากรู้ใช่ไหม direct message ไปหาน้องเขาเลยขึ้นไอจีให้ตรงนี้ค่ะว่าเมลอ่ะน้องขาดของช่วงนี้น้องเขาขาดนะช่วยเขานิดนึงครับและนี่จะลงไอจีด้วยเดี๋ยวลงไอจีให้นะตรงนี้ครับตากล้องพร้อมไหมคะตากล้องพร้อมเราก็พร้อมวันนี้เราจะมาตำรูปที่มุมเดิมวิวเดิมท่าเดิมของเราแล้วก็ชุดแบบเดิมที่เป็นเอี๊ยมคือแดดดีมากจ้าใครเปิดสปอตไลท์ให้คะสวยงามอันนี้คือบรรยากาศหรือว่าอะไรครับตัวเราค่ะชมมาชมเกมตากล้องชมเกมแล้วน้องเราก็จะเขินเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่จะเราสามารถเต้นได้ในบล็อกอ่ะเอาเข้ามาด้วยกันทำมือท่านี้นะคะหนึ่งสองสามบีบซ้ำเนี่ยลุงก็มองลุงก็ยิ้มไงนะเร็วๆ1 2 3ต้องทำด้วยเหรอจำได้เร็วมากเนี่ยก็คือลุงคนนี้เนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเห็นปะมองเราก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างเงี้ยว่าเรากล้าผมว่าใช่ค่ะหนูหน้าด้านลุงไม่รู้จักผมครับเจอกันครั้งเดียวแหละไม่เจอไปมากกว่านี้หรอใช่มีธรรมดาพอเหรอพี่ฝั่งนู้นคนมองแล้วจ้าจะมาฝั่งเกลียดบล็อกนี้อ่ะเย้ด้วยเย้ก็เป็นการมาตำซ้ำที่เก่าอีกแล้วเราเคยทำคลิปอันนี้ไปแล้วแหละแสงดีมากครับสวยงามมากๆเลยค่ะเข้าไปดูข้างในกันเราไม่รู้ว่าสวยวิวนี้ดีกว่าเยอะเลยครับยังอยู่หรือเปล่า
เด็กสวนใช่ไหมครับเด็กสวนกล้าใช่ครับมันไม่ห้ามมันไม่ห้ามมันไม่ห้ามมาทายกันว่าวันนี้เราจะได้เจอกวางไหมเราจะดูว่าเราจะเจอกวางไหมแล้วเราจะเจอดอกกุหลาบหรือเปล่าด้วยดอกกุหลาบยังมีเหรอพี่ไม่รู้ว่ะน่าจะมีแล้วโรยไปหมดแล้วมั้งรถผ่านมาเป็นสายทอดสดอีบุ๊กตายค่ะสายทอดสดอีบุ๊กตายกันทุกคนลาโลกนะคะบ๊ายบายไม่ใช่เพื่อนจ้าจะกระต่ายซึ่งน่าจะเป็นถังขยะคือดูสกปรกมากยิ่งอยู่ไม่ถึงตัวเองเลวไม่ถึงกระต่ายสกปรกแต่ยังไงก็เขาเป็นกระต่ายก็น่ารักคนดูคือตอนนี้คืออ้วกไปแล้วน่ารักดีกระต่ายน้อยทำไมคะก็แค่ถ่ายรูปกับถังขยะเองทำหน้าให้เหมือนกันมีปัญหาเราดูกวางนะครับไหนกวางวะกวางก็คืออยู่ข้างหลังนะนี่ไม่ใช่กวางนี่นกกวางลูตอนนี้เดินแอชตันคอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใช้เวลาไปเลยว่า2ชั่วโมงได้กับเที่ยงนะแล้วคราวนี้เป้าหมายต่อไปของเราก็คือบ้านสีสวยงามที่ตรงฮาร์เบอร์ไซด์กูไม่เห็นเลยกูจะชี้อะไรดีอ่ะตรงนู้นอ่ะแถวๆนู้นนะคะแถวๆนู้นชี้รวมๆเป็นบ้านสีๆเป็นสีแบบพาสเทลโอ้โหแต่ในกล้องมองแทบไม่เห็นแล้วก็ตามไปตรงนั้นกันนะคะนั่นคือเป้าหมายต่อไปจ้าไม่มีอะไรจะพูดเว้ยต้องไปสะพานหรอดูสะพานสวยครับสะพานสวยคนสวยวิชั่นเราคือที่จะตามหาบ้านสีๆจำได้ไหมแล้วตอนนี้เราก็ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนิดนึง จะได้ไหมเนี่ยอยู่ฮาร์เบอร์ไซด์แล้วนะคะไม่จ้าเดินลงมานะจ้าจะโชว์สเต็ปเดินถอยหลังก็เสียวอยู่ ไม่ได้นะครับวันนี้จบแล้วนะคะบล็อกในวันนี้เราไปที่ไหนมาบ้างรูปรวมให้ฟังไปเราลงมาข้างล่างก่อนมาถ่ายรูปที่โบสถ์เออใช่จำชื่อโบสถ์ไม่ได้ตรงคอลเลจเราไปเลสเซว่าเป็น Bristol Cathedral อันหนึ่งก็คือไปโบสถ์มาแล้วก็มีขึ้นไปสะพานไปสะพาน Clifton Suspension Bridge นะคะแล้วก็ไป Ashton Court แล้วก็มาจบสุดท้ายที่นี่ก็คือที่ไหนครับมึงไม่รู้ที่ไหนที่ไหนง่ายเอาไว้ลี่ลี่เนี่ยทำให้กูต้องไปเหนื่อยตัดเยอะนะคะแล้วสุดท้ายเราก็มาจบกันที่นี่ซึ่งก็คือฮาร์เบอร์ไซด์ครับเนี่ยมึงก็เร็วแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยกูยังพูดไม่ทันจบเลยเทคที่สามค่ะแล้วเราก็มาจบกันที่นี่ซึ่งก็คือฮาร์เบอร์ไซด์ครับไปครับโอเคบ๊ายบายเป็นวิดีโออ่ะทุกคนออกเสียงได้ทุกคนออกเสียงได้แต่ป่าบอกเขาเคยเราเปิดบอกไปแล้วไงวันนี้มาทำอะไรต่อวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะอันนี้เป็นเชฟนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะเชฟชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์ครับอยากเป็นเนาะอยากเป็นแบงค์จริงเหรอได้ตอนนี้ได้จริงเหรอตอนนี้หิว
คนนั้นแบงค์นะคะคนนั้นเอารับแบงค์สองเอาคนนั้นนัดค่ะแล้วก็น้องป่านชื่อน้ำพุใช่ไหมแล้วเล่นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมส่วนคนนั้นค่ะน้องอะไรคะน้องต้องบอกก็ได้ชื่อบุ๊กค่ะชื่อบุ๊กเขาชื่อบุ๊กไปแล้วเอาเราชื่ออะไรเราชื่อน้ำครับโอเคค่ะกินค่ะกินค่ะสุดยอด